ของขยะหนึ่งในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่สุดนะสร้างมลพิษแก่ชั้นบรรยากาศของเราคือลานขยะครับคนเผาขยะกันตลอดเวลาครับทำให้เกิดมีเทนและก๊าซเรือนกระจกอื่นๆในตัวเมืองขยะมากถึง40%คือเศษอาหารแต่มีบริษัทที่ต้องการแน่ใจว่าพวกมันจะไม่จบในลานขยะนี่คือ Nature Mill Indoor Composter กล่องวิเศษที่ทำให้คุณทิ้งขยะในสวนตัวเองได้เราทิ้งเศษอาหารกันมากมายทั้งเปลือกพวกนี้สารอินทรีย์กากกาแฟกากชาถุงชาสิ่งที่เรากำลังทำคือใส่ขยะจากอาหารเข้าไปตรงนี้และกำจัดมันครับเพื่อหมักขยะขยะจากอาหารต้องการออกซิเจนความชื้นและความร้อนที่เหมาะสมหากปล่อยไว้ตามธรรมชาติมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนเครื่องอินดอร์คอมโพสเตอร์ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนและอุณหภูมิเพื่อเร่งการเน่าเปื่อยให้เหลือราว2สัปดาห์ทั้งหมดใช้ไฟ10วัตต์หรือประมาณ50เซนต์ของค่าไฟต่อเดือนเครื่องคอมโพสเตอร์รับขยะได้วันละ5ปอนด์อันเป็นปริมาณเศษอาหารเหลือทิ้งของครอบครัวที่มีสมาชิก5คนหลังจากประมาณ1อาทิตย์นี่คือหน้าตาของมันคุณจะเห็นว่ามันเริ่มกลายเป็นปุ๋ยหมักคุณใส่เข้าไปได้เรื่อยๆทั้งหมดผสมกันอยู่ในนั้นหลังจากมันเริ่มแตกตัวของที่ผสมกันอยู่จะตกผ่านช่องดักลงสู่โพรงด้านล่างที่นั่นใช้เวลาอีก1สัปดาห์และมันก็จะเริ่มแห้งทีนี้ถ้าความคิดเรื่องการหมักขยะอาหารทำให้คุณย่นจมูกไม่ต้องกลัวครับผู้ออกแบบป้องกันไว้แล้วเราติดตั้งไส้กรองอากาศไว้ด้วยนะครับมาทำงานอยู่ตลอดเวลาและถูกติดตั้งไว้ข้างหลังนี้คุณจะเห็นว่าอากาศผ่านรูพวกนี้ผ่านฐานไม้ดูดกลิ่นและออกไปจากไส้กรองไส้กรองอากาศนี้ก็ใช้ได้ประมาณ5ปีเลยครับไม่มีกลิ่นไม่เหลอะเทอะไม่ต้องสร้างร้านขยะใหม่แค่เปิดถาดแล้วผลผลิตสุดท้ายก็พร้อมจะนำไปใช้ครับโดยปกติแล้วขยะชีวภาพมากมายพวกนี้จะไปอยู่ที่กองขยะแต่นี่มันถูกเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยหมักหลังจากแค่2อาทิตย์คุณก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างดีไม่ต้องเรียกรถบรรทุกมาขนมันไปทิ้งและมันดีมากสำหรับสวนของคุณอีกด้วย